Superlish 1965 Original Exchange Expert Shark เครื่องดื่มโซดาผสมวิตามินซีกลิ่นพัมญี่ปุ่นเดินทางมาถึงช่วงที่2ของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกกันแล้วนะครับจากช่วงที่แล้วที่เราพาทุกท่านไปสักการะพระแม่กวนอิมแห่งวัดหยวนเต้ากันมาแล้วตอนนี้เราออกเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอีกแห่งของไต้หวันแต่ก่อนอื่นเราขอพาทุกท่านแวะไปรับประทานอาหารที่ร้านเลดเคาน์เซิล1899ร้านอาหารในปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1899ปราสาทบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างงดงามและที่สำคัญมีเมนูสุดอร่อยให้เลือกทานมากมายอีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราขอเวลาสักครู่ให้นายเต๋าได้อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารมื้อนี้ก่อนแล้วเราจะพาไปเที่ยวต่อที่ไหนรอติดตามได้เลยครับได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพาคุณผู้ชมไปชมป้อมปราการอั๋นผิงนะครับแต่มาวันนี้ผมจะพามาป้อมปราการที่แรกของไต้หวันนั่นก็คือป้อมปราการซานโดมิงโกครับนี่แต่ว่าสร้างโดยคนสเปนนะครับผมตั้งอยู่ริมทะเลเลยนะฮะและนี่ก็เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่มากๆถือว่าเป็นแห่งแรกของไต้หวันที่นี่นะครับถูกสร้างขึ้นมาในปี1628ครับผมโอ้โห400กว่าปีแล้วนะครับและในปี1644นะครับก็ได้ถูกชาวฮอลแลนด์นะครับบุกเข้ามายึดป้อมปราการแห่งนี้แล้วก็สร้างป้อมปราการขึ้นมาใหม่นะครับชื่อป้อมปราการว่าหงโหมหรือป้อมปราการหัวแดงครับผมโอเคครับประวัติคร่าวๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันครับไปและที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับคือป้อมปราการซานโดมิงโกครับผมนี่เลยท่านใดนี่ครับเมื่อก่อนนะครับจะมีแค่ป้อมปราการป้อมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตึกด้านหลังเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังตั้งแต่คนอังกฤษนะครับผมมาเช่าสถานที่ที่นี่ก็เลยสร้างเป็นออฟฟิศขึ้นมาให้เอกอัครราชทูตนะครับได้มาทำงานที่นี่ครับและข้างในป้อมนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่การเรียนรู้ส่วนข้างล่างก็ยังเป็นคุกอยู่เหมือนเดิมครับผมอยากจะเห็นแล้วครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงตามมาเลยครับพอเราขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะเห็นวัตถุโบราณนะครับที่เขาเก็บไว้แล้วก็ให้เราได้มาศึกษานะครับว่าเมื่อก่อนหินเป็นยังไงนะครับผมกำแพงป้อมเป็นยังไงฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ฮะกำแพงป้อมแล้วก็จะมีบอกสิ่งต่างๆด้วยนะว่าชิ้นนี้คืออะไรอยู่ส่วนไหนของป้อมปราการเห็นด้านในก็จะมีวัตถุโบราณนะครับแต่เข้าไปไม่ได้นะฮะเพราะว่านี่ของจริงนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างครับนี่น่าจะบอกถึงเลเยอร์นะครับของกำแพงอิฐสมัยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ลวดลายนะครับว่าในแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับให้ดูเซฟนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเซฟที่เอาไว้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญนะครับจากทางประเทศอังกฤษนะครับนี่เลยอยู่อย่างนี้เลยนะครับมาอีกมุมนึงไปห้องนี้อุ้ยห้องนี้ดีกว่าคืออะไรเนี่ยนี่คือปืนโบราณครับคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเหล็กอิฐนะครับไฟฟ้ามีเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญที่เก่ามากๆแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆโหอันนี้เท่มากอันนี้น่าจะเป็นอาวุธเป็นโล่กันดาบนะครับเป็น traditional เลยอย่า
างที่ผมบอกนะครับว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นคุกนะครับและคุกจริงๆอยู่นี่ครับขวามือผมนี่ฮะเดินตามดูเลยครับนี่ไว้ขังนักโทษจริงๆเลยนะครับในห้องนี้มันจะเป็นห้องแคบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างแค่บานเดียวแล้วเขาก็จะมีลานสำหรับนักโทษนะครับผมให้มาเดินออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงอยู่ลานตรงนี้ครับออกจากคุกมาปุ๊บเดินมาตึก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 นี่นักโทษอยู่ตรงนี้พี่ติดคดีอะไรมาครับค่าแท็กซี่ให้จ่ายค่าแท็กซี่เหรอพี่ไม่เป็นไรครับแป๊บเดี๋ยวก็ออกไปแล้วอย่าลืมดูรายการ The First Ultimate ด้วยนะครับนะเทปนี้พี่ออกด้วยนะโอเคกติกาการร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวมาเก๊ากับกิจกรรม8ปีเสริมเฮงดวงปังรับพลังที่มาเก๊าเพียงชมรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาในรายการจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate ตอบคำถามให้ครบทั้ง6คำ6สัปดาห์เราจะคัดผู้โชคดีเพียง1ท่านจากรายการและอีก1ท่านจากกิจกรรมในแฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง23กันยายน2566ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2566และออกเดินทางวันที่8ถึง11พฤศจิกายน2566สามารถติดตามกติกาและรายชื่อเพิ่มเติมได้ทาง Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกถนนเส้นนี้นะฮะจะเห็นแม่น้ำตามสุยสวยงามมากๆแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเกาะและก็ภูเขาที่สวยงามมากครับถนนคนเดินตามสุยนะฮะฟิลแบบคล้ายเยาวราชบ้านเราแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยนอกจากจะกินแล้วเขาก็ช้อปปิ้งด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ